ันนี้มาจากนิยาย4จอบเทอร่าวอร์ฮอคนะครับไพรมาร์คจักรไดขานแห่งไวส์การ์สปะทะกับไพรมาร์คมอร์เทเรียนแห่งเดธการ์ดแล้วก็ความฝันมีเขียนอธิบายรายละเอียดไว้ว่าพี่น้องร่วมสายเลือดความฝันที่กลายมาเป็นจริงกลับมามีชีวิตเหี่ยวศึกเจ้าแห่งความตายปะทะเหี่ยวศึกแห่งโชโกริสที่ไลออนเกตสเปซพอร์ตได้มีลมพัดกระหน่ำรุนแรงพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นดังกับว่าฟากฟ้านั้นกำลังตอบรับการเผชิญของพวกเขานับตั้งแต่สองคนนี้เจอกันที่เมืองทิชกาเมืองหลวงของดาวโพรสเปโรทั้งคานและมอร์เทเรียนก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากคานนั้นยังคงความซึ่งความหยิ่งทนงเอาไว้แต่ว่าเขาได้เพิ่มความอ่อนโยนความเห็นใจความสุขุมและศักดิ์ศรีเข้าไปแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องเตือนใจของเขาตลอดไปนั่นคือแผลเป็นรูปสายฟ้าบนใบหน้าของเขามอร์เทเรียนได้ยืนประจันกับขานในพื้นที่รกร้างไร้ผู้คนของไลออนเกตสเปซพอร์ตที่มีแต่อาคารและกำแพงที่พังทลายกว้างขวางหลายร้อยกิโลเมตรเป็นดังสนามประลองการต่อสู้ของทั้งคู่ขานได้นึกถึงครั้นที่ตัวเองยังเป็นแค่เด็กไร้เดียงสาคำพูดของพ่อบุญธรรมของเขาอองขานไม่มีนกตัวไหนที่จะบินได้อย่างอิสระตลอดไปเพราะยังไงสักวันนกตัวนั้นก็จะถูกแรงดึงดูดดึงตกลงมามนุษย์เองก็เช่นกันถ้าวันไหนที่เราฝืนตัวเองมากเกินไปเราย่อมเหนื่อยเราย่อมต้องพักเราย่อมเจอความลำบากเราต้องห้ามทำอะไรที่มันเกินตัวของเราเมื่อวันที่คนเราได้เจอความยากลำบากได้เจอความทรมานการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือร้ายแต่นั่นมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่เราเป็นเพราะว่านี่แหละที่ทำให้เราเป็นเราเรารู้จักพัฒนาเรามีความรู้สึกเราเลยเป็นมนุษย์คานยังจดจำคำนั้นได้เสมอใช่เพราะเราเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีความรู้สึกเพราะเราไม่เคยมีใครสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้จะสมบูรณ์แค่ไหนเราก็อาจจะพลาดพลั้งได้ในสักวันแต่ความผิดพลาดก็จะเป็นดังอาจารย์ที่จะสอนให้เราก้าวไปข้างหน้ากับทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนี่แหละคือความสนุกและน่าหลงใหลของมนุษย์พอรัสเคยบอกกับขานว่าชีวิตคนเรานั้นมันไม่มั่นคงเราอาจจะตายตอนไหนก็ได้แต่แล้วจะยังไงถ้าเรามีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันนั่นแหละคือชัยชนะที่ตัวของเราเองอยู่แล้วต่อให้เราจะตายการที่เราเคยมีชีวิตกับคนที่รักทำอะไรที่ชอบได้ใช้ชีวิตด้วยความอิสระนี่แหละคือความสุขเราจะเสียใจไปทำไมในเมื่อท้ายที่สุดก็เคยได้ใช้ชีวิตซึ่งนั่นเป็นอีกคำพูดสำหรับขานที่เขาก็จะไม่ลืมเช่นกันซึ่งสังเกตได้ว่าขานนั้นมีความรักในตัวฮอรัสในระดับหนึ่งเลยนะครับมอร์เทเรียนนั้นไม่เคยเห็นครั้งไหนที่ขานจริงใจขนาดนี้มาก่อนขานในตอนนี้กับขานที่เขาเจอในทิชกาแทบจะเปลี่ยนไปคนละคนเจ้าดูใจเย็นขึ้นมากเลยนะขานไม่ได้ตอบอะไรแต่ตวัดดาบพยัคฆ์ขาวไปบนอากาศเพื่อเป็นการตั้งสมาธิเป็นเครื่องหมายสื่อว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้แล้วแต่ขานก็ได้พูดขึ้นมาว่าปีกนั่นตอนนี้คือมอร์เทเรียนนั้นกลายเป็นร่างเดมอนไปแล้วนะครับมีปีกยักษ์แล้วนะฮะร่างกายนี้จะใหญ่โตมโหฬารเป็นเหมือนกับแมลงเชื้อพาหะของเทพเนอร์เกิลครับเป็นเกรเตอร์เดมอนไพรมาร์คออฟเนอร์เกิลมอร์เทเรียนหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดว่ามันเป็นของขวัญล้ำค่าที่ข้าได้รับมาตอนนี้ข้าก็ยังพยายามเรียนรู้ที่วิธีที่จะใช้มันให้คล่องอยู่ขานก็บอกว่าแล้วก็เป็นเครื่องหมายว่าเจ้าโดนครอบงำไปแล้วมอร์เทเรียนก็ตอบว่าเก็บปากก็โง่ของตัวเองเอาไปพูดกับเจ้าเทวดาดีกว่านะขานก็บอกว่าเขาดีกว่าเจ้าทุกอย่างหมายถึงเซนควิเนียสนะครับเจ้าเทวดา The Angel ขานนั้นรู้จักมอร์เทเรียนดีกว่าใครในเดธการ์ดและมอร์เทเรียนก็รู้จักขานดีกว่าใครในหมู่ผู้คนแห่งโชโกริสพวกเขาทั้งสองนั้นเหมือนกันเป็นนักรบผู้พเนจรออกไปตามสถานที่ต่างๆต้องจำใจฆ่าคนตั้งแต่เด็กเพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นมอร์เทเรียนก็พูดว่าสรุปแล้วเจ้าเลือกจะมาจบสงครามของเจ้าที่นี่ในดาวที่เจ้าเคยบอกข้าว่าไม่สนใจมันเนี่ยนะจักรไตขานก็ตอบว่าเพราะมันยังมีสิ่งที่ข้ายังต้องปกป้องขานพูดพร้อมกับชูดาบไปหามอร์เทเรียนมอร์เทเรียนได้พลิกเคียวไซเลนของตนเองขึ้นมาดูใบมีดของเคียวนั้นมันได้สะท้อนถึงมิติวาร์ปมอร์เทเรียนได้จ้องมองเคียวของตนเองสักพักก่อนจะพูดว่ายอมได้เจ้าแห่งความตายได้ทำลายคำมั่นสัญญาของเขาด้วยมือของตัวเองเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่สวมใส่เนื้อหนังของมนุษย์เอาไว้ในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวไม่เหลือแม้แต่ความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจทุกอย่างได้พังลงมอร์เทเรียนได้หายใจแรงรอบตัวของเขามีแค่พิษซึ่งอากาศพิษรอบๆก็ทำให้ขานรู้สึกหายใจลำบากมากร่างกายขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับพละกำลังอันแข็งแกร่งเหนือจินตนาการแต่ขานหาได้กลัวไม่แค่ดาบอันหนึ่งชุดเกราะก็พอใช้ได้กับความเร็วแค่มันก็พอที่จะต่อสู้กับมอร์เทเรียนได้แล้วแต่ต่อให้มันจะไม่พออย่างไรขานก็มั่นใจว่ามอร์เทเรียนจะต้องโดนเขาเล่นงานอย่างแน่นอนทั้งสองคนก็ได้พุ่งเข้ามาพร้อมกันกับสายฟ้าที่ฟาดลงมาเหมือนกับสัญญาณเริ่มศึกเสียงดินเสียงหินที่ทั้งถูกทำลายและถูกกระแทกจากน้ำหนักที่สองคนวิ่งก็ได้ดังขึ้น
จนมาถึงระยะที่ทั้งสองสามารถโจมตีได้มอร์เทเรียนได้เหวี่ยงเคียวไซเลนของเขาออกมาหาขานและขานก็เหวี่ยงดาบสวนคืนกลับไปแรงระเบิดจากลมได้เกิดขึ้นจากการปะทะของทั้งสองก่อนที่ขานจะถอยหนีออกมาซึ่งการโจมตีนั้นไม่ใช่ว่าขานตั้งใจจะไปโจมตีใส่มอร์เทเรียนแต่เป็นเพื่อการทดสอบว่ามอร์เทเรียนในตอนนี้มีพลังเพิ่มไปถึงระดับไหนแล้วก่อนที่ทั้งสองจะวิ่งเข้าไปสู้ต่อเอาอาวุธของตัวเองปะทะกันเร็วขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นมากขึ้นเสียงของการปะทะนั้นไม่ลดลงเลยมอร์เทเรียนได้เร่งการโจมตีให้ไวขึ้นไปเรื่อยๆส่วนขานก็ได้แต่ระวังเคียวของมอร์เทเรียนเพราะเคียวไซเลนตอนนี้มันไม่ใช่เคียวธรรมดาแต่มันมีความสามารถในการตัดมิติซึ่งถ้าขานพลาดโดนฟันเข้าไปเคียวคาดโดนฟันเข้าไปครั้งเดียวอาจจะกระดูกหักหรือโดนโจมตีทางจิตใจแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสภาพของเขาคงจะจบไม่สวยอย่างแน่นอนมอร์เทเรียนก็พูดว่าข้ามาที่นี่เพื่ออยากจะดูเจ้าร่ายรำนะตอนนี้เจ้าเป็นอะไรไปแล้วล่ะเสียฝีเท้าเดิมๆของตัวเองเพราะกลัวการลงทันของข้าอย่างนั้นหรือมอร์เทเรียนได้พูดขึ้นพร้อมกับโจมตีไปด้วยขานหายใจแรงเพื่อเก็บอากาศไปในปอดให้มากที่สุดเพื่อเตรียมการโจมตีครั้งต่อไปเขาได้ดัดแปลงหมวกของตัวเองมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับมอร์เทเรียนเป็นพิเศษมอร์เทเรียนได้กระหน่ำโจมตีเข้ามาเรื่อยๆและในที่สุดมอร์เทเรียนก็ฟันขานโดนแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาขานนั้นได้หยุดฟันแล้ววิ่งอ้อมไปข้างหลังด้วยความเร็วและความเร็วนั้นก็ทำให้เกิดภาพลวงตามาชั่วขณะในขณะที่มอร์เทเรียนกำลังตกใจกับภาพลวงตานั้นขานก็ได้กระโดดเข้ามาข้างหลังมอร์เทเรียนก่อนจะฟันมอร์เทเรียนด้วยความแรงแต่มอร์เทเรียนก็เอี้ยวตัวหลบจากการโจมตีนั้นจนมันได้ถากมอร์เทเรียนไปสังเกตว่าใครมาออกรบใส่หมวกนะครับขานได้ลงมาถึงที่พื้นแล้วพูดกับมอร์เทเรียนว่าท่านแพ้แล้วท่านได้กลายเป็นสิ่งที่ท่านเกลียดไปแล้วมอร์เทเรียนก็ได้พูดกลับด้วยความไม่พอใจว่าการกลายเป็นสิ่งที่เราเกลียดมันคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเราอยากจะไล่ตามสิ่งที่เราต้องการขานก็บอกว่างั้นเป็นคนเดียวไปเถอะถ้ามันช่วยตัวเองได้การต่อสู้และการเร่งความเร็วก็เริ่มขึ้นแต่แล้วขานก็พลาดท่าถูกฟันเฉียวไปตรงหัวไหล่เกราะของขานได้กลายเป็นรอยฟันส่วนไหล่ของขานก็มีเลือดไหลออกมาการต่อสู้ของทั้งสองไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนการต่อสู้ของทั้งสองไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนในจักรวาลทำได้ไม่แม้แต่คนปกติหรือซีนอสถึงเวลาที่ต้องเจอกับความโหดร้ายแล้วจักรไตเจ้ามันไม่ใช่คนที่จำเป็นเจ้ามันไม่ใช่คนที่เจ้าเป็นนะครับขานก็ตอบว่าข้าเป็นคนที่ข้าเป็นมาตลอดขานพูดพร้อมกับหลบการโจมตีที่กระหน่ำเข้ามาหาด้วยทั้งท่าด้วยท่วงท่าอันพริ้วไหวสวยงามและสมบูรณ์แบบก่อนเขาจะถอยห่างออกจากก่อนเขาจะถอยห่างจากมอร์เทเรียนออกมามอร์เทเรียนก็พูดว่าช่างอ่อนแอขานก็ตอบว่าแต่ข้าพักดีนะครับขออีกครั้งหนึ่งมอร์เทเรียนบอกว่าช่างอ่อนแอขานก็ตอบว่าแต่ข้าพักดีมอร์เทเรียนก็ตอบว่ามันก็ไม่ต่างกันมอร์เทเรียนพุ่งก็ไปหาขานต่อสองพี่น้องฟาดฟันวุฒใส่กันเหมือนกับระเบิดที่ประทะกันแบบไม่มีหยุดแต่ยิ่งมอร์เทเรียนฟันไปเท่าไหร่มอร์เทเรียนก็รู้สึกว่าขานนั้นเริ่มใจเย็นขึ้นและเหมือนกำลังคิดอะไรมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นมอร์เทเรียนก็ได้เห็นขานปัดการโจมตีของมอร์เทเรียนพลาดไปจนขานสะดุดและกำลังจะล้มทำให้มอร์เทเรียนที่เห็นแบบนั้นก็ได้เอาเคียวฟาดขานไปเต็มแรงหลายจะปิดชีวิตของขานแต่ตอนนั้นเกิดเรื่องไม่คาดคิดขานกระโดดหลบการโจมตีทันทำให้มอร์เทเรียนไปฟันอากาศไปนะครับซึ่งในวินาทีที่มอร์เทเรียนกำลังพยายามชักเคลียวกลับมาพริบตานั้นการโจมตีมากมายก็ได้โจมตีเข้ามาโดนมอร์เทเรียนเกราะของมอร์เทเรียนจากตอนแรกที่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนตอนนี้มันกลับมีเลือดไหลออกมาเพราะบาดแผลที่ชัดเจนแท้จริงแล้วการที่ขานพลาดนั้นไม่ใช่ว่าขานพลาดแต่มันคือความตั้งใจของเขาที่จะหลอกมอร์เทเรียนให้โจมตีเข้ามาแล้วค่อยสวนกลับไปขานมั่นใจในความเร็วและการถ่ายแรงของตนเองทำให้มุมมองที่เหมือนขานกำลังสะดุดล้มนั้นแท้จริงมันคือการดีดตัวเพื่อจะหนีไปและตอนนั้นเองมอร์เทเรียนก็ตวัดเขียวไปซึ่งมันได้สร้างคลื่นสีเขียวออกไประยะ1กิโลเมตรและสูงถึง200เมตรพร้อมกับเริ่มขยายกลืนกินอาณาเขตไปเรื่อยๆในตอนแรกพื้นที่รอบๆก็เต็มไปด้วยไวรัสอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันคือสปอร์ไวรัสแบบพิเศษที่ของมอร์เทเรียนที่จะทำให้มนุษย์ธรรมดาที่สูดนมมันไปเสียชีวิตและคลั่งในทันทีแต่ด้วยมาตรการระดับไพมาร์กที่จะทำให้มนุษย์ธรรมดาที่สูดนมมันเสียชีวิตและคลั่งในทันทีแต่ด้วยร่างกายระดับไพมาร์กรวมถึงภูมิต้านทานจากโรคที่ขานได้รับมาก่อนหน้านี้ทำให้ขานสามารถทนไวรัสพวกนี้ได้พร้อมกับพูดว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่ว่าเจ้าในตอนนี้ตกในยุทธมือของข้าแล้วเจ้าเข้าใจไหมขานก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับเลือดที่ไหลซิบๆออกมาจากไหล่ของเขาและพูดว่าใช่อย่างนั้นซะที่ไหนล่ะท่านพี่ข้ามาที่นี่เพื่อมาหาท่านไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นอย่าสำคัญว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเลยเมื่อขานพูดจบมอร์เทเรียนก็ตบหลังมือมาหาขานจนขานกระเด็นแล้วเขาก็จับเคียวด้วยมือสองข้างก่อนจะทุ่มใบมีดเคียวลงมาแต่ขานก็ตั้งตัวได้และหลบเคียวของมอร์เทเรียนเป็นแค่พวกหลงผิดงี่เง่านั่นแหละคือคนที่เจ้าเป็นมาตลอดขานก็พูดว่าข้านำกองทัพของข้าดังที่สมควรเป็นทำไมไม่ลองทำแบบข้าบ้างล่ะพูดจบขานก็ได้วิ่งเอาดาบพยัคฆ์ขาวสะท้อนแสงเพื่อให้มอร์เทเรียนมองไม่เห็นไปชั่วครู่ก่อนที่ขานจะโผล่มาจากข้างหลังและพยายามฟันคอของมอร์เทเรียนแต่การโจมตีนั้นได้กระถางมอร์เทเรียนไปมอร์เทเรียนก็พูดว่าข้านำทัพเดสการ์ดของข้าก่อนที่เจ้าจะถูกค้นพบซะอีก
ตอนนั้นมือของขานก็เริ่มสั่นเขาเริ่มจับดาบของเขาไม่ถนัดผิวหมังเริ่มไหม้เลือดก็เริ่มไหลออกมาขานรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อของเขากำลังกรีดร้องจากภายในเพราะเชื้อโรคและไวรัสแต่ขานก็เงียบและไม่สนใจความเจ็บปวดของเขาก่อนจะพูดว่าถ้าแบบนั้นหัวหน้ากองบดีที่หนึ่งของท่านพี่คงจะไม่ถูกใจเอานะมอเทเรียนคำรามพร้อมกับกางปีกออกมาและพุ่งไปหาขานมอเทเรียนใช้เขียวทุบลงพื้นจนเกิดแรงสั่นสะเทือนก่อนจะตามมาด้วยการพ่นพิษใส่ขานซึ่งขานที่พยายามจะถอยไปตั้งตัวนั้นก็โดนมอเทเรียนดักทางด้วยการกลับด้ามเขียวจากด้านใบมีดกลายเป็นเหมือนไม้กระบองแล้วฟาดไปเต็มๆที่สีข้างของขานจากนั้นมอเทเรียนก็รีบชักเขียวกลับมาส่วนขานก็กระเด็นออกไปก่อนที่การโจมตีจะรัวเข้ามาเป็นหนังพายุโหมกระหน่ำในหัวของขานมีแต่เสียงที่ตนเองโดนโจมตีมีเลือดไหลมากมายจากหัวของเขาแขนขวาของขานได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกแก้มของขานแตกแกมันไม่รู้อะไรเลยมอเทเรียนตะโกนออกมาดวงตาของมอเทเรียนได้ลุกโชนด้วยไฟสีเขียวใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจากความโกรธอย่างแท้จริงพื้นที่รอบได้กลายเป็นวงกลมสีขนาดยักษ์จนทุกคนในสนามรบมองเห็นจากระยะไกลนอกจากนั้นไวรัสที่มอเทเรียนปล่อยไปตอนแรกมันไม่ได้มีแค่หน้าที่ทำให้ขานอ่อนแรงลงเท่านั้นแต่มันยังบีบอัดพลังงานมาเพื่อโจมตีขานได้ด้วยขานที่ไม่รู้ว่ามอเทเรียนมีความสามารถนี้ทำให้เขาถูกพลังของมอเทเรียนโจมตีเต็มๆและมอเทเรียนก็ตามมาเอาเขียวฟาดใส่ขาของขานจนกระดูกเกือบจะหักเป็น2ท่อนข้ายอมรับความเจ็บปวดและข้าเข้าใจในความตั้งใจของเทพเจ้าเหนือวังวนสีเขียวของมอเทเรียนข้างบนนั้นคือวังวนพายุวาร์ปขนาดยักษ์สีดำของฮอรัสที่มันกำลังคอยกลืนกินจักรวาลนี้อยู่ฮอรัสได้จ้องมองการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายของทั้งสองอยู่ในตอนนั้นมอเทเรียนก็ได้เห็นขานวิ่งหนีไปทำให้มอเทเรียนได้ใจในการต่อสู้เข้าไปอีกท้ายที่สุดเจ้าก็หนีสินะเจ้ามันแค่หนีมาตลอดหนีโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรหลักการรบโง่ๆที่แม้แต่เจ้าเองก็ยังไม่รู้จักขานได้วิ่งหนีไปในส่วนมอเทเรียนก็ได้ไล่ตามมามอเทเรียนได้ใช้พลังของตัวเองยิงขานจนขานสะดุดและนอนหงายแน่นิ่งกับพื้นจากนั้นมอเทเรียนก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วเหวี่ยงเคียวเข้าไปที่ขานมันจบแล้วทุกอย่างในตอนนี้มันล้วนแต่มีความสิ้นหวังไม่มีทางให้แกหนีอีกแล้วขานได้มองขึ้นไปบนฟ้าอันสวยงามของเทอร่าแม้ว่าตอนนี้มันจะมีควันสีเขียวปกคลุมแต่เขาก็ยังเห็นแสงสีมากมายจากบนอวกาศที่กำลังปะทุอยู่ขานได้ชูมือขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะไขว่คว้ามันเอาไว้แต่ภาพนั้นก็แทนที่ด้วยเงาของมอเทเรียนที่พุ่งเข้ามามันจบแล้วขานได้แต่เอาแต่คิดว่านี่เขาจะตายแล้วงั้นหรือสรุปเส้นทางในชีวิตของเขามันก็มาได้เท่านี้สินะขานได้หันไปมองรอบๆเหล่าไวสกาซึ่งกำลังต่อสู้กับเดสกาอย่างเอาเป็นเอาตายบางคนก็ต่อสู้เพื่อปกป้องคนอื่นแต่ตอนนี้คนอื่นเป็นยังไงบ้างนะทั้งกาลิมานดอนเซงควิเนียสวอลแคนคอร์เร็กซ์รัสและไลออนสุดท้ายแล้วเขาจะหยุดตรงนี้แล้วจริงๆงั้นหรืองั้นสินะเขาเข้าใจมันแล้วเขาจะยังตายไม่ได้ชีวิตนี้ขานรู้แล้วว่าความฝันของเขาคืออะไรความฝันที่เรียบง่ายที่เหมือนสมบูรณ์แบบแต่เขาก็ได้รู้ว่าเขากลับขาดบางอย่างไปความฝันที่อยากอยู่พร้อมกับทุกคนพร้อมหน้าใช่นั่นคือความจริงใช้ชีวิตไปวันๆด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ว่านั่นมันยังไม่พอเขาจะไม่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่เขาจะปกป้องทุกชีวิตที่เขารักเพื่อให้ใช้ชีวิตไปวันๆกับเขาด้วยเขาคือเหยี่ยวศึกแห่งโชโกริสเขาคือจากาไตข่านต่อให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายข้าก็จะไม่เสียใจข่านพูดเมื่อตอนที่เคียวฟันลงมาที่ข่านพริบตานั้นข่านก็ได้หายตัวไปต่อหน้าตาของมอเทเรียนนั่นทำให้มอเทเรียนถึงกับตะลึงว่าทำไมขานถึงยังขยับตัวได้อีกซึ่งเมื่อมอเทเรียนมองดูที่ตัวเองดีๆตอนนี้เลือดได้ไหลอาบร่างของเขาหนักกว่าเดิมทั้งบาดแผลเก่าและใหม่รวมกันขานได้อยู่ข้างหลังของมอเทเรียนและหัวเราะออกมา การที่ขานโดนมอเทเรียนโจมตีฝ่ายเดียวนั้นไม่ใช่เพราะขานอ่อนแอแต่นั่นเพื่อวิเคราะห์พี่ชายของเขาแม้ขานจะได้รับความเสียหายหนักแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วถึงเวลาที่ขานจะเป็นฝ่ายเอาคืนมอเทเรียนบ้างหัวใจของขานได้เต้นรัวๆดังจังหวะกลองขานนั้นอย่าบอกกับมอเทเรียนว่าชีวิตนี้มันสนุกจริงๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยทำให้เขาตื่นเต้นมากเขาได้เห็นความตายมาซะชัดแจ๋วเลยมอเทเรียนได้จ้องหน้าของขานด้วยความไม่พอใจส่วนขานก็ได้ยิ้มแย้มสนุกสนานกับการต่อสู้แม้ว่าตอนนี้เลือดมันจะเต็มอยู่ในลำคอเขาก็ตามดูสิเป็นข้าที่ขำอยู่ตอนนี้นะท่านพี่มันถึงเวลาที่ท่านจะต้องระวังตัวบ้างแล้วสำหรับสายตามอเทเรียนในตอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยขานควรจะตายไปแล้วเมื่อกี้ขานยังนอนอยู่กับพื้นและทำท่ายอมรับกับความตายแต่มันกลับยืนขึ้นได้ทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเกราะที่ผุพังแขนทั้งสองข้างที่ควรจะหักไปแล้วขาข้างหนึ่งที่ควรจะใช้งานไม่ได้กระดูกซี่โครงที่ควรจะแตกจนเคลื่อนไหวไม่ได้ดาบที่โดนฟันจนทู่แต่เขากลับยืนขึ้นมาและพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยปฏิภาณอันแรงกล้าของเขาแต่นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ขานล้มลงเขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งและอีกครั้งสำหรับขานแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจักรวาลนี้จะไม่มีอะไรให้เขาปกป้องอีกขานได้ยืนจ้องมองมอเทเรียนด้วยความเยือกเย็นสายตาของขานมันก็ได้โผล่ออกมาจากหมวกที่เป็นรอยถูกฟันมอเทเรียนรู้สึกว่าตอนนี้ขานเปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงมอเทเรียนไม่ได้พูดอะไรแต่เขาได้ตั้งท่าขึ้นมาเพื่อเตรียมป้องกันตอนนี้ขานจะโจมตีแบบไหนดีมอเทเรียนไม่สามารถเดาออกได้เลยจะซ้ายหรือขวาดาบหรือเท้าเข่าหรือศอก
หน้าหรือหลังเร็วหรือช้าแต่ไม่ว่ายังไงมอเตอร์ลิงก็เรียนรู้ด้วยอย่างเดียวว่ามันจะต้องอันตรายอย่างแน่นอนแม้ขานจะยืนอยู่ได้ตอนนี้แต่ความเสียหายที่เขาได้รับนั้นก็หนักหนาสาหัสมากขานรู้สึกว่าร่างกายของเขาพยายามจะสั่งให้เขาคุกเข่าลงแต่ขานก็ฝืนตัวเองยืนต่อไปเขาเริ่มหายใจลำบากมากขึ้นทุกทีแผลหมวกก็ยังได้รับความเสียหายเลือดที่ไหลออกมาท่วมเกราะสื่อว่าเขาเหลือเลือดในร่างกายอีกไม่เยอะแล้วขานได้เดินโซเซมาหามอเตอร์ลิงก่อนที่พริบตาเดียวขานจะหายวับไปในสายตาของเขาและตอนนั้นมอเตอร์ลิงก็รู้ตัวเองว่าตัวเองถูกโจมตีไปแล้วและตอนนั้นมอเตอร์ลิงก็รู้ตัวเองว่าตัวเองถูกโจมตีไปแล้วแต่ตรงไหนล่ะเขามองไม่เห็นมันเลยรู้แต่ว่าตัวเองถูกโจมตีเสียงของขานก็ได้ดังขึ้นมาถอดหน้ากากโง่ๆนั้นออกสิท่านพี่ถอดมันออกมาข้าอยากจะเห็นสีหน้าของเจ้าตอนกำลังจะตายเหลือเกินขานนั้นรู้ว่ามอเตอร์ลิงไม่สามารถถอดหน้ากากได้เพราะหน้ากากของและหน้าของมอเตอร์ลิงมันได้หลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วการโจมตียังเดินต่อไปแล้วก็มีเสียงพูดว่ากลิ่นตัวของท่านเนี่ยเหม็นยิ่งกว่าตอนดาวอุรานอซะอีกนะเฮ้ยเน่าในขณะนี้อยู่ได้ยังไงวะขานล้อว่ากลิ่นตัวของมอเตอร์เรนในตอนนั้นมันช่างเหม็นยิ่งกว่าครั้งไหนๆเพราะนอกจากกลิ่นเหม็นของสารเคมีนั้นมันจะเต็มไปด้วยมันยังเต็มไปด้วยกลิ่นหนองกลิ่นความเน่าเปื่อยจากพลังงานวับอันน่าเสียดของพวกเคออสโดนด่าว่าเหม็นกว่าออกนี่เจ็บจริงๆนะครับการโจมตียังดำเนินต่อไปและบาดแผลมันลึกมากขึ้นกับแรงขึ้นถ้าคนที่จะต่อสู้กับผู้นำลีเจนตัวจริงนะถ้าควรจะสู้กับไทฟอนมากกว่าเจ้าซะอีกขานเปรียบเทียบมอเตอร์เรนกับไทฟอนว่าไทฟอนนั้นยังเก่งและบัญชาการดีกว่ามอเตอร์เรนที่เป็นไพรมาร์คซะอีกมอเตอร์เรนที่ฟังขานด่าไปก็เริ่มโกรธขึ้นโกรธขึ้นไปอีกสิ่งที่ขานหวังจากการด่ามอเตอร์เรนนั้นไม่ใช่การด่าไปพล่อยๆแต่มันคือความตั้งใจที่จะรบกวนสมาธิของมอเตอร์เรนนั่นเองและมันก็นำไปสู่ความท้อที่ตัวของมอเตอร์เรนโดนขานเหยียดหยามเช่นนี้แถมมอเตอร์เรนก็ยังฟันขานไม่โดนสักทีเพราะว่ามองไม่เห็นว่าขานนั้นอยู่ที่ไหนมอเตอร์เรนได้ฟันเขียวไปเป็นคลื่นพลังสีเขียวแต่ขานก็วิ่งมาแล้วหลบได้มอเตอร์เรนเลยได้รวบรวมไวรัสและพยายามจะโจมตีขานให้โดนแต่ขานก็วิ่งหลบซ้ายขวาได้ทั้งหมดตัวของขานในตอนนี้เหมือนผู้ชายที่กำลังเต้นรำอยู่ในสายฝนแห่งความตายขานได้มองเห็นและอ่านทุกการโจมตีของมอเทเรียนเป็นดังจังหวะของเสียงเพลงร่างกายของเขาได้เคลื่อนไหวตามการโจมตีของมอเทเรียนไปแล้วแต่มอเทเรียนที่โกรธจัดก็ได้ฟาดฝ่ามือไปตรงจุดที่มอเทเรียนคิดว่าขานจะพุ่งเข้ามาและในที่สุดมันก็ได้ผลมอเทเรียนโจมตีขานโดนแต่ขานก็ได้จับมือของมอเทเรียนได้ยกตัวเองขึ้นสูงก่อนจะเตะก้านคอมอเทเรียนเข้าไปเต็มๆแต่เพราะแรงเหวี่ยงจากแขนของมอเทเรียนนั้นทำให้ขานกระเด็นลอยสูงออกไปจากบนฟากฟ้าแรงเหวี่ยงจากแขนของมอเตอร์เรียนทำให้ขานกระเด็นลอยสูงขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่นั่นก็เป็นแบบที่ขานคิดไว้พอดีขานได้หยุดดูท้องฟ้าและสนามรบรอบๆหนึ่งแว็บก่อนเขามองเพื่อจะเสพความสวยงามของมันทุกสงครามมีความงามแฝงอยู่ทุกสงครามมีความงามแฝงอยู่เสมอเพราะถ้าจบศึกนี้ไปเขาก็คงไม่มีโอกาสได้มานั่งดูอะไรแบบนี้อีกแล้วก่อนที่เขาจะเกาะป้อมปราการแถวนั้นแล้วเหวี่ยงตัวเองกลับมาด้วยความเร็วในวินาทีนั้นมอเตอร์เรียนก็ได้รอขานอยู่แล้วเช่นกันเขาได้ตั้งท่าเตรียมจะฟาดเขียวเต็มแรงเป็นดังป้อมปราการที่เรากำลังรอศัตรูเข้ามาส่วนขานที่พุ่งเข้ามาก็เหมือนกับเป็นกระสุนปืนใหญ่ใครกันนะที่จะเป็นผู้ชนะในการปะทะครั้งนี้มอเตอร์เรนได้ฟันเข้าไปที่กระบังลมของขานแต่ขานก็บิดตัวหลบทันแต่มอเตอร์เรนก็เอาเขียวตั้งกับพื้นเพื่อเป็นจุดเวียงตัวเองกับจุดที่คำยืนคำยันเขายกตัวเองขึ้นมาและมันก็ตามมาด้วยลูกเตะของมอเตอร์เรนที่ซัดเข้าไปเต็มใบหน้าของขานจนทำให้จมูกและโหนกแก้มทั้งสองข้างหักตาของขานพร่ามัวจนมองเห็นได้ลำบากแต่มอเตอร์เรนนั้นก็อยู่ในอาการสาหัสเช่นกันมือข้างหนึ่งของมอเตอร์เรนโดนแทงจนเกือบจะใช้งานไม่ได้ซึ่งขานก็ปักดาบพยัคฆ์ขาวในจังหวะก่อนที่เขาจะเตะและขานก็ได้ดึงดาบมาในตอนที่จะโดนเตะพอดีเหมือนกับแทงชึกแล้วก็โดนเตะพลอกกระเด็นออกไปนะครับมอเตอร์เรนได้มองดูมือของตัวเองที่กำลังสั่นเพราะความเสียหายก่อนที่จะพุ่งเข้าไปหาขานอีกรอบคราวนี้มอเตอร์เรนได้ใช้หมัดของตัวเองต่อยไปที่คอของขานส่วนขานก็ได้ใช้หมัดของตัวเองต่อยแลกไปที่อกของมอเตอร์เรนทั้งสองคนกระเด็นถอยหลังไปด้วยความแรงขานนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นไพรมาร์คที่ไวที่สุดแต่สภาพของเขาในตอนนี้ก็ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ทั้งความเสียหายทั้งไวรัสมันทำให้ขานช้าลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาไม่รีบจัดการมอเตอร์เรนในตอนนี้ท้ายสุดแล้วขานรู้ตัวว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนทั้งสองคนรีบตั้งหลักกลับขึ้นมาคราวนี้ขานได้เป็นคนเปิดก่อนเขาวิ่งเข้าไปฟันมอเตอร์เรนส่วนมอเตอร์เรนก็ได้ฟันสวนกลับมาทั้งสองคนฟาดกระหน่ำอาวุธใส่กันรุนแรงกว่าครั้งไหนๆและบ้าคลั่งกว่าครั้งก่อนๆจนการประทะครั้งสุดท้ายมอเตอร์เรนก็โดนฟันเข้าไปที่เต็มๆตัวส่วนเขียวของมอเตอร์เรนก็ได้โดนขานฟาดกระเด็นจนลอยไปอีกที่แต่ตอนนั้นเองขานก็ได้โดนมอเตอร์เรนต่อยเข้าไปที่ท้องและมอเตอร์เรนก็ระเบิดพลังอัดใส่ท้องของขานจนขานกระเด็นลอยไปไกลจนนอนแน่นิ่งไปมอเตอร์เรนได้วิเคราะห์ว่ากระดูกสันหลังของขานคงถูกทำลายไปแล้วแต่เดิมสภาพร่างกายของเขาก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากการที่ขานโดนมอเตอร์เรนต่อยอัดไปแบบนั้นเขาคงไม่มีชีวิตรอดแล้วอย่างแน่นอนมอเตอร์เรนได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาเพราะในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้ชนะแล้วแต่ตอนนั้นเองขานก็ลุกขึ้นมาบวกของขานในตอนนี้พังจนไม่มีชิ้นดีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญมอเตอร์เรนแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยว่าเหมือนกับขานนั้นฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้ว2รอบอย่างนั้นหรือขานหายใจแรงเหมือนกับว่าหัวใจของเขากำลังจะระเบิดออกมาร่างกายของเขากำลังถึงขีดจำกัด
แต่ขานก็หัวเราะออกมาดังลั่นเป็นหัวเราะที่ดังที่สุดในชีวิตของเขาส่วนหมอเท่านั้นก็ได้เริ่มสั่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่มาจากอาการบาดเจ็บแต่มันมาจากความกังวลที่ขานยังไม่ยอมตายสักทีหมอเท่านั้นได้กางปีกแล้วบินพิธีเคียวของตัวเองก่อนจะดึงมันขึ้นมาข้าคิดว่าเจ้าสนุกที่กำลังได้ไร่รำแบบนี้แต่เจ้ากลับฝืนตัวเองขนาดนั้นนี่เจ้าเสียสติไปแล้วอย่างนั้นหรือขานได้ขานได้ไอออกมาเป็นเลือดเกราะหลายส่วนของเขาแตกละเอียดส่วนเกราะที่มือของขานก็เละจนจำสภาพเดิมแทบไม่ได้กระดูกแขนก็แตกเป็นเสี่ยงๆขานหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะพูดว่าข้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดมอทรินได้ตะโกนออกมาด้วยความงงว่าหมายความว่ายังไงขานก็พูดกลับว่าข้ารู้แล้วขานได้พูดพร้อมกับเลือดที่เต็มปากกับสติที่กำลังเรือนรางในตอนนั้นที่ยานเทอร์มินัสเอสท่านยอมแพ้แต่ข้าไม่ยอมริมฝีปากที่แตกออกแก้มที่โดนทำลายจนเละเทะดวงตาที่มองเห็นได้แค่แสงอันริบหรี่ร่างกายที่กำลังจะตายแต่ความเสียหายเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถต่อกรกับความมุ่งมั่นที่เสมือนกับเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำในใจของขานได้เลยขานไม่สนอีกแล้วว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เขารู้อยู่อย่างนึงก็คือเขาจะต้องชนะขานก็พูดต่อว่าความอดทนของข้ามันเหนือกว่าสิ่งที่ขานสื่อนั้นคือเขายอมตายดีกว่าต้องมามีสภาพแบบมอทเรนในตอนนี้ไม่ใช่การสละทุกสิ่งทุกอย่างในลิเจียของตนเองเพื่อความอยู่ยงคงกระพันแต่ต้องแลกกับต้องอยู่กับความทรมานด้วยความอัปยศอดสูสิ่งที่มอทเรนทำก็เหมือนกับการประจานตัวเองว่าเขาจะยอมก้มหัวตกเป็นทาสของพวกเทพตลอดไปแม้แต่มนุษย์ธรรมดาหลายล้านคนที่มอทเรนมองว่าอ่อนแอและไร้ประโยชน์แต่พวกเขากลับยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนเองพวกเขาไม่ยอมแพ้และต่อให้เป็นเหตุการณ์แบบที่มอทเรนเจอทั้งมนุษย์ธรรมดาทั้งขานทั้งพี่น้องคนอื่นๆรวมถึงองค์จักรพรรดิที่มอทเรียนเอาแต่ด่าว่าเป็นพวกอ่อนแอกับล้มเหลวพวกเขาขอยอมตายดีกว่าต้องมาทนทุกข์ทรมานไปชั่วนิรันดร์พวกเขานั้นอดทนเข้มแข็งและมีเกียรติกว่ามอทเรียนและขานก็ได้เอาคำพูดเหล่านี้ซึ่งเป็นคำพูดที่มอทเรียนเอาไว้ใช้ข่มศัตรูแต่มันกลับโดนเอามาข่มตัวของมอทเรียนคืนนั่นเองและเพียงแค่พริบตาที่มอทเรียนกระพริบไปขานนั้นก็หายตัวไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าเหนือหัวของมอทเรียนไปแล้วเรียบร้อยมอทเรียนได้กำเขียวของตัวเองและพุ่งมาเล็งไปที่ขานซึ่งขานกำลังยืนหัวเราะกับตั้งท่าต่อสู้อยู่ขานหัวเราะโดยไม่คิดอะไรอีกแล้วในหัวของเขาตอนนี้มีแต่หัวใจที่จะปกป้องและต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเองไปในหัวของมอทเรียนเองก็ไม่คิดอะไรอีกนอกจากส่งเขียวไซเรนของเขาพุ่งทะลุร่างของขานไปเขียวของมอทเรียนได้ฟาดเข้ามาที่ตัวขานแต่ขานได้กำดาบแน่นขึ้นก่อนจะพุ่งลงมาจากดาดฟ้าพร้อมกับพุ่งสวนฟันมอทเรียนเป็นแผลลึกกลับไปจากนั้นขานก็ได้ถอยกลับไปบนดาดฟ้าพร้อมกับเริ่มร่ายรำแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะไม่ใช่ร่างกายอันงดงามแล้วแต่ก็ยังขมด้วยความพริ้วไหวเอาไว้อย่างน่าพิศวงท่าทางพวกนั้นมันช่างเชิญชวนให้มอทเรียนอยากจะโจมตีใส่ขานที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่เอื้อมมือแต่มันก็แฝงพลังอันน่ากลัวเอาไว้เมื่อกี้มันเร็วมากเร็วจนแม้แต่ประสาทสัมผัสและประสบการณ์ของมอทเรียนก็ไม่อาจสัมผัสมันได้ทันซึ่งเขาเองก็มั่นใจแน่ๆว่าตอนนี้สภาพของขานั้นก็บาดเจ็บหนักมากร่างกายที่รับอาการบาดเจ็บเลือดที่ไหลกับตัวส่วนขานั้นก็ได้แต่หยุดหัวเราะในตอนที่ท่านโจมตียานพวกข้าเรียกเทคนิคนี้ว่าซาโอขานพูดออกมาก่อนที่เขาจะหยุดหัวเราะขานนั้นได้อยู่ที่ประตูแห่งความตายเขาบาดเจ็บหนักแต่แค่พริบตาเดียวเขาก็ได้หายตัวไปในสายตาของมอทเรียนแต่มันไม่ใช่การหายตัวมันคือความไวของขานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งก่อนขานั้นสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาเขารู้ว่าเขากำลังจะตายแต่เขาก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวอีกครั้งเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและเพราะด้วยสรีระวิทยาที่องค์จักรพรรดิได้มอบให้กับเหล่าไพรมาร์คทำให้ขานยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขานั้นก็คงไม่รู้สึกจะขอบคุณพ่อของเขาข้างไหนมากไปกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มอทเรียนคำรามก่อนจะฟันเขียวของเขายังงุ่มงามและพลาดไปซึ่งแค่การพลาดครั้งเดียวที่แขนของเขาก็กลายเป็นแผลลากยาวไปตามแนวข้อต่อคราวนี้มอทเรียนเริ่มกระหน่ำฟาดไปที่ขานเขาได้ยินเสียงกล้ามเนื้อของตัวเองกรีดร้องแต่เขาก็ฝืนสู้ต่อไปเช่นกันและมอทเรียนได้โดนฟันและมันก็ตามมาด้วยการตัดจากรอบทิศจนทำให้มอทเรียนร้องออกมามอทเรียนเวียงเคียวของตัวเองออกไปมั่วๆด้วยความบ้าคลั่งเพื่อหวังจะหยุดขานให้ได้มอทเรียนถูกฟันที่แขนตามด้วยคอและหัวไหล่ตามมาด้วยส่วนอื่นๆที่เป็นข้อต่อจุดสำคัญของมนุษย์แต่การโจมตีนั้นก็ได้หยุดลงมอทเรียนเห็นขานที่ยืนอยู่ข้างหน้าของตัวเองทำให้มอทเรียนกางฝีกและพุ่งออกไปเขาหมุนตัวเองเพื่อเพิ่มแรงจากการเวียงเคียวในครั้งนี้แต่มอทเรียนก็ถูกขานพุ่งไปฟันมอทเรียนกลับจนมอทเรียนถึงกับตกใจว่าที่ขานทำแบบนั้นได้เ
พราะข่านได้อ่านวิธีการเคลื่อนไหวของมอร์เทเรียนและมั่นใจว่าในจังหวะที่ง้างเขียวนั้นมันจะมีช่องโหว่เล็กๆที่เขาพอจะโจมตีสวนได้เมื่อมอร์เทเรียนโดนฟันมันก็ตามมาด้วยการโดนฟันรอบทิศอีกครั้งทั้งข้างบนซ้ายขวาและข้างล่างแต่ว่าตอนนั้นมอร์เทเรียนได้จับเริ่มจับการเคลื่อนไหวของข่านออกแล้วมอร์เทเรียนสังเกตว่าทุกการโจมตีนั้นเมื่อข่านพุ่งออกมาเขาก็จะดีดตัวไปหลบตามมุมตึกแล้วดีดกลับมาไปเรื่อยๆบวกกับความไวอันมหาศาลของข่านนั่นคือสาเหตุผลที่มอร์เทเรียนมองไม่เห็นข่านสักทีส่วนตอนนี้ข่านก็ได้ถอยหยุดการโจมตีออกมาเพราะตอนนี้แรงของเขาแทบจะไม่เหลืออีกแล้วเขาต้องใช้แรงให้น้อยที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในทุกย่างก้าวของชีวิตตนเองมอร์เทเรียนกับข่านก้าวเท้าออกมาพร้อมกันและเข้าฟาดฟันใส่กันอีกครั้งแรงระเบิดจากการปะทะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆแถมมันยังตามมาด้วยการระเบิดของพลังงานวาร์ปจำนวนมากจำนวนมหาศาลที่ปะปนกันเสียงคำรามของทั้งสองที่คำรามใส่กันไม่หยุดเสียงคำรามทั้งสองฝ่ายที่คำรามใส่กันไม่หยุดการต่อสู้ขนาดยักษ์จากไพรมาทั้งสองที่กินอาณาเขตกว้างหลายกิโลเมตรประทุอย่างบ้าคลั่งโดยที่มีแซงกวิเนสรับรู้ได้จากระยะไกลซึ่งในระหว่างที่ขานกำลังต่อสู้กับมอร์เทเรียนอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นเหล่าลูกน้องของมาคาดอร์และไวส์กาสลีเจียนรวมถึงแซงกวิเนสก็ได้มุ่งหน้าไปด้วยความไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยขานในทันทีตอนนี้พื้นที่ตรงท่าจอดยานอวกาศไลออนเกตสเปซพอร์ตที่ทั้งสองต่อสู้กันนั้นเป็นดังสนามประลองในระยะหลายสิบกิโลเมตรพังทลายไม่มีชิ้นดีจากการปะทะกันพายุสีเขียวได้ทอดอาณาเขตขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจบไม่ได้ว่าพื้นที่ไวรัสของมอร์เทเรียนนั้นกลืนไปนั้นมันมากขนาดไหนขานได้โดนเฉือนไปที่แขนอีกครั้งหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บแต่นั้นก็ไม่ได้หยุดเขาเลยแต่มันทำให้กับเขากับเร็วยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นไปอีกขานนั้นได้ปีนกำแพงและป้อมอาคารต่างๆเพื่อแก้ทางมอร์เทเรียนที่สามารถบินได้ขานทำทั้งหมดเพื่อรักษาความได้เปรียบในการต่อสู้เอาไว้แม้เขาจะเสียเปรียบทุกอย่างก็ตามซึ่งมอร์เทเรียนที่รู้นั้นก็เลยทำให้เขาเลือกที่จะไม่บินเพราะมันเป็นการเปิดเป้าตัวเองมากกว่าเดิมขานในตอนนั้นเป็นดังผู้ชายผู้เป็นอิสระที่สุดเขาเป็นอิสระมากกว่าครั้งไหนในชีวิตนี่เป็นช่วงเวลาที่เป็นดังจุดสูงสุดในชีวิตของขานเมื่อเคียวไซเรนและดาบพญาขาวได้เข้าประทะกันอีกครั้งคราวนี้มอร์เทเรียนได้ถอยหลังลอยออกไปแต่เขาก็รีบหมุนตัวกลับมาซึ่งในจังหวะที่มอร์เทเรียนหมุนกลับมานั้นเขาก็ได้เห็นขานพุ่งเข้ามาพอดีทำให้มอร์เทเรียนได้ทุบขานเต็มแรงดักเอาไว้จนตัวของขานกระเด้งจมดินไปมอร์เทเรียนได้รีบถอยมาเพื่อรอดูว่าขานจะออกกระบวนท่าอะไรต่อไปตอนนี้มอร์เทเรียนได้แต่หวังว่าขานนั้นควรจะตายไปได้แล้วและถ้าเป็นขานที่มอร์เทเรียนรู้จักขานนั้นก็คงจะตายไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ขานได้นอนแน่นิ่งไปกระดูกข้อเท้าของขานได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้แต่ขานก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาราวกับว่าเป็นคนเมาที่กำลังจะทำให้ตัวเองยืนตรงให้ได้นี่มันเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วที่ขานยืนขึ้นมาพลังชีวิตของขานมันแทบไม่มีเหลืออีกแล้วทำไมขานถึงยังยืนขึ้นมาได้อีกล่ะมันเป็นได้ยังไงขานได้ยืนจ้องหน้ามอร์เทเรียนด้วยสีหน้าของคนเหมือนคนใกล้ตายของเขาแววตาของขานตอนนี้แทบดูไม่เหมือนคนไม่มีชีวิตอีกแล้วแต่ขานก็ได้กัดฟันพร้อมทั้งตั้งท่าต่อสู้ของเขาอีกรอบมอร์เทเรียนได้คำรามออกมาด้วยความโกรธของเขาส่วนขานก็ได้คำรามออกมาส่วนมอร์เทเรียนด้วยปณิธานอันแรงกล้าของตนเองมอร์เทเรียนได้มองขานด้วยความกลัวเขาได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมมันไม่ตายสักทีมันเป็นไปได้ยังไงขานได้เสียการมองเห็นของเขาไปเกือบจะสมบูรณ์แล้วเขามองเห็นภาพมอร์เทเรียนเริ่มเบลอและซ้อนกันจนยากที่จะบอกตำแหน่งของจริงๆของมอร์เทเรียนได้แต่ขานก็ได้ตวัดดาบตัวเองเพื่อเป็นสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้แล้วสองพี่น้องได้พุ่งเข้าปะทะกันแลกหมัดแลกอาวุธกล้ามเนื้อของเขาล่อออกทั้งคู่เกราะแตกสายไฟขาดเครื่องประดับอันวิจิตรถูกทำลายขานได้มีสภาพเละเทะจำแทบไม่ได้สิ่งเดียวที่พอจะรู้ว่าชายคนนี้คือจักรไตขานคือรูปร่างอันใหญ่โตและผมมัดจุกที่ยังคงมัดไว้อยู่มอร์เทเรียนที่กระหน่ำโจมตีไม่หยุดโจมตีด้วยความโกรธแค้นอันเหนือจินตนาการของเขามอร์เทเรียนได้สู้ราวกับว่าเขายอมทำทุกอย่างยอมสละทุกอย่างเพื่อให้ขานตายยอมขายวิญญาณตัวเองยอมทำอะไรก็ได้ถ้ามันจะทำให้เขาแก้แค้นได้สำเร็จเห็นแล้วน่าสมเพชเหลือเกินข้าจะบอกให้เอาบุญนะน้องข้านะมันไม่มีวันตายขานก็ตอบว่าเรื่องนั้นนะข้ารู้อยู่แล้วข้านะมันตายได้ขานพึมพำออกมาก่อนจะกระโจนเข้าไปพึมพำออกมาเรื่องนั้นนะข้ารู้อยู่แล้วข้าน่ะมันตายได้ขานพึมพำออกมาก่อนจะกระโจนเข้าไปหามอร์เทเรียนเขาใช้ทักษะทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อการโจมตีในครั้งนี้แต่พอปอดที่เต็มไปด้วยเลือดไวรัสที่กำลังอาละวาดอยู่ในร่างกายหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะร่างกายที่สาหัสตอนนี้แรงของเขาแทบจะไม่มีเหลืออีกแล้วถ้าขานยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มอร์เทเรียนอาจจะตายไปแล้วด้วยการโจมตีครั้งนี้ขานได้เรียนรู้ช้าไปเขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองช้าเกินไปตอนนี้ขานเป็นเพียงร่างเดินได้ที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยเจตจำนงอันแรงกล้าของตัวเองขานได้ฟันมอร์เทเรียนพลาดการโจมตีที่ควรจะเร็วและแรงจนปลิดชีพมอร์เทเรียนได้มันกลับช้าลงอย่างมากจนมอร์เทเรียนหลบมันได้ทันเมื่อขานพลาดเคียวไซเรนของมอร์เทเรียนก็ได้เฉือนไหล่ขานเข้ามาลึกถึงกลางลำตัวกลายเป็นบาดแผลขนาดยักษ์ที่คนธรรมดาควรจะตายไปนานแล้วเฉือนไหล่ขานเข้ามาลึกถึงกลางลำตัวคือทิ่มซวกเข้ามาเลยนะครับมอร์เทเรียนได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความชอบใจ
เพราะในที่สุดขานก็จะตายได้สักทีแต่การโจมตีนั้นหาได้หยุดขานหรือไม่หาได้หยุดขานไม่ขานได้ใช้มือลากร่างของตัวเองเข้าไปใกล้มอร์ทาเรียนด้วยความยาวของใบมีดที่ยื่นออกมาตามเขียวเหมือนกับดึงตัวเองเข้าไปกับเขียวของมอร์ทาเรียนตอนนั้นมอร์ทาเรียนที่เห็นขานหายใจก็รู้สึกน่าเวทนาแล้วแม้ว่ามอร์ทาเรียนตอนนี้จะอยู่ในสภาพสาหัสเจียนตายเหมือนกันแต่บาดแผลที่ขานได้รับมันสาหัสกว่าเขามากนักมอร์ทาเรียนถึงกับคิดว่าบางทีเขาไม่ได้กลายมาเป็นเดมอนตอนนี้เขาคงตายไปนานแล้วมอร์ทาเรียนพยายามที่จะใช้ไวรัสกลืนพลังชีวิตของขานเพื่อจบการต่อสู้นี้เป็นการสงเคราะห์น้องชายของเขาให้ตายไปได้สักทีแต่ไม่ว่าเขาจะดูดเท่าไหร่ขานก็ไม่ยอมแน่นิ่งไปมอร์ทาเรียนถึงกับตะลึงตาโตออกมามันเป็นไปไม่ได้ร่างกายของขานในตอนนี้แทบจะก้าวข้ามความตายไปแล้วมันเป็นเหล็กที่หากโดนทุบจนงอจนสภาพมันงอไม่ได้อีกไม่ว่าจะทุบเท่าไหร่มันก็ยังคงสภาพเดิมนี่แหละคือสภาพของขานในตอนนี้ซึ่งมอร์ทาเรียนที่เห็นแบบนั้นก็ได้พยายามกระชากเขียวกลับออกมาแต่ตอนนั้นสายตาของทั้งสองก็ได้สบตากันขานนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกมอร์ทาเรียนผู้เป็นพี่ชายที่ขานเคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งมอร์ทาเรียนจะรู้ไหมช่วงเวลาที่เขาพวกเขาเคยใช้ร่วมกันกินอาหารด้วยกันฉลองไปด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันสู้และรอดตายมาด้วยกันเป็นพี่น้องที่คอยนั่งฟังปัญหาไปด้วยกันเป็นพี่น้องที่บางครั้งอาจจะทะเลาะกันจนเศร้าหมองแต่ทั้งคู่สุดท้ายก็จะคืนดีกันกี่ดวงดาวที่ลับขอบฟ้ากี่สายลมที่ผ่านไปในใจของขานมีบางอย่างที่แข็งแกร่งที่ทำให้เขาเดินต่อไปสิ่งนั้นคือความหวังและในความหวังมันพิสูจน์ให้เห็นว่าวันดีที่พวกเขามีให้กันนั้นมันไม่เคยไปไหนจะตอนไหนที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันขานนั้นมีความสุขที่สุดจากหัวใจของเขาดาบพยัคฆ์ขาวได้งัดเข้าไปที่คางของมอร์ทาเรียนมอร์ทาเรียนได้พยายามจะสะบัดตัวขานออกจากเขียวพร้อมกับสะบัดคอของตนเองออกจากดาบที่ปักคางของมอร์ทาเรียนเอาไว้แม้ตอนนี้มอร์ทาเรียนแทบไม่มีแรงเดิมเหมือนขานแต่มอร์ทาเรียนก็ยังมั่นใจว่าเขายังมีแรงมากกว่าศพที่เดินได้แบบนี้แน่นอนแต่แล้วขานก็จับมอร์ทาเรียนไว้แน่นและแน่นขึ้นไปอีกมอร์ทาเรียนได้แต่ร้องออกมาด้วยความทรมานเหมือนกับเป็นการขอชีวิตดาบพยัคฆ์ขาวท่อนบนได้หักคาคางของมอร์ทาเรียนและขานก็ได้ใช้ดาบท่อนล่างที่หักคอที่หักออกฟันคอของมอร์ทาเรียนซ้ำจนคอของมอร์ทาเรียนขาดลอยออกไปเกิดการระเบิดมิติวาร์ปขนาดใหญ่ขึ้นฝุ่นควันไวรัสได้จางหายไปกลายเป็นแสงสีที่งดงามกว่าแสงใดๆที่เคยสะท้อนลงมาบนเทอร่าขานได้อาบแสงนั้นด้วยความโล่งใจก่อนจะพูดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ข้าดีกว่าท่านและเมื่อขานพูดจบเขาก็ได้ทรุดตัวลงนอนกับพื้นเพราะเขาได้ทุ่มสุดตัวกับการต่อสู้ครั้งนี้บัดนี้ถึงคราวที่เหยี่ยวศึกแห่งโชโกริสต้องพักผ่อนแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของจักรไตขาดและไพรมาร์คมอร์ทาเรียนแห่งเดธการ์ดครับเย้อ่านสดก็เลยกระตุกตะกักต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณท่านมิสเตอร์วอลมาสเตอร์ฮอร์สซูเปอร์เคิลนะครับที่แปลไว้นะฮะแล้วก็ส่งมาให้อ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะ